โอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆท่านผู้ชมครับมันหกไหมไอ้บ้านี่มันห้ามกินเอาดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดมนโอ้สุดสมัสอ่ะโยโยโยแล้วเอามุมกล้องดีๆนี่แป๊บนึงนะนี่ละกันสวัสดีครับผมคือนิโตะผู้คอสเพลย์เป็นอาจารย์โคโจนะครับก็วันนี้เราจะมาทำการกิน MRE ครั้งแรกกันนะคะอ๋ออันไหนวะเย้ไม่กลับหัวแล้วนี่คืออาหารของทหารอเมริกันนะครับก็เวลาอเมริกาเขาทำสงครามก็จะไปที่สนามรบใช่ไหมแล้วทีนี้เพื่อความสะดวกสบายเนี่ยไออาหารพวกนี้คือปัจจัยที่ทำให้ชนะสงครามนะครับชนะได้ไงเพราะว่ามันน้ำหนักเบาครับกินอิ่มครับแล้วก็ไม่บูดยากครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับถึงต้องกินก่อนและกินอย่างไวอย่างง่ายด้วยแต่วันนี้เราจะทำให้มันยากครับเนื่องจากอาจารย์โกโจมีคนถามมาในคลิปที่แล้วนะครับว่าเฮ้ยมองเห็นหรือเปล่าใส่ผ้าปิดตาอันนี้คือผ้าปิดตาที่ใช้เมื่อคลิปก่อนๆ นะครับดูแล้วกันมองเห็นลางๆนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช้อันนี้นะครับเราจะใช้ถุงน่องของโนบาราโอ้โหโรคจิตจริงๆเลยแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับนี่มองไม่เห็นเลยใช่ไหมปิดตาอย่างนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะใส่ทิศให้ดูนะครับก่อนหนึ่งก็ปุ๊บขนาดนี้เนี่ยมันก็ต้องกางอาณาเขตเวทก่อนครับโยวิคิเทนเคยว้าวมาแล้วครับปกติเราก็จะใส่กันอย่างนี้เป็นผ้าปิดตาปกติที่ผมเห็นนะครับ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้ว ก็เห็นดีวะผมยังพอมองเห็นนะเนื่องจากมันยังบางใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ใช้อันนี้ครับเราจะใช้ถุงน่อง โอ้ยมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเฮ้ยมองไม่เห็นจริงอันนี้คือไม่ได้ acting นะแน่นมากก็คือไหนวะก็คือเราจะสุ่มเลือกนะครับอันไหนดีนะผมไม่รู้ว่า2แบบนี้มันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะแต่ว่าซองมันไม่เหมือนกันนะผมก็เลยซื้อมา2ซองนะครับโอเคโอเคขวาร้ายซ้ายดีเอาขวาเลยกันอ่ะมาทีนี้นี่เรามีถาดนะครับผมจะเอารูกว้างอยู่ข้างตัวเองใช่หรอวะนี่มันรูกว้างปะวะกันไก่อยู่ไหนนี่กันไก่อะครับตัดกันโอ้เป็นคลิปแรกที่มองไม่เห็นตัวเองเวลาถ่ายคลิปจริงๆเอ้ยตัดโดนนิ้วตัวเองขาดทำไงวะเนี่ยเอ้ยเสียวอะเสียวตัดแล้วล่ะครับยังไงวะเนี่ยตัดหน่อยหนึ่งก็ใช้วิธีฉีกดีกว่าเดี๋ยวมันไปตัดกินเนื้อข้างในผมอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมเนี่ยตอนนี้แต่บางทีมันก็ลบที่อื่นนะเนาะโอ้ยอึดอัดว่ะออกไงวะเนี่ยโอ้ดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตฉันยังไม่มืดมนมีอะไรบ้างวะเนี่ยอะไรวะอันนี้แบบยาวใหญ่ๆสุดนะครับเริ่มจากอันแรกอันนี้นะครับผมหาที่ฉีกก่อนมีฉีกไหมเป็นบทเพลงบนทางที่หิวโซไม่รู้เดือนรู้วันละเวลาไม่รู้จริงๆนะมองไม่เห็นเลยฮะผมไม่รู้ที่ฉีกอยู่ไหนผมตัดเอาเลยแล้วกันโอเคตัดครับเฮ้ยมันจะเป็นของเหลววะของเหลวนี่เลอะเทอะเลยนะโอ้โหของเหลวงานงอกแล้วนี่ทิ้งไปก่อนนี่ก็อะไรอะไรไม่รู้เหมือนกระดาษนะครับของเหลวด้วยโอ้ยแย่แล้วเอาลนอีกเอาให้มันอยู่ไกลๆกันไม่ได้หรอวะผมจะใส่ของเหลวนี้ลงบนถาดที่ใหญ่ที่สุดตรงไหนใหญ่สุดวะนี่ใหญ่สุดปะเฮ้ยมันจะหกไหมเนี่ยน่าจะเป็นซุปป่ะเฮ้ยซุปแล้วทำไมมันกินได้วะอ๋อคล้ายปลากระป๋องแน่เลยเฮ้ยผมจะเทลงไหมเนี่ยเสียวเอือเทลงมาเทลงมาอะไรวะมันตรงไหมเนี่ยมันตรงไหมมันหกไหมเนี่ยท่านผู้ชมครับมันหกไหมหมดแล้วแค่นี้แหละแค่นี้พอนะครับกลิ่นแบบมันฝรั่งเหรอมันฝรั่งบดเหรอไม่แน่ใจแต่ก็มีกลิ่นเหมือนปลานิดนึงปลากระป๋องหรือว่าเป็นถั่วนะกลิ่นเหมือนถั่วอันเต้าเหรอมาครับต่อกันที่อะไรวะเนี่ยกันไกหายนี่ไงซีนค่อนข้างแน่นนะครับแล้วกลิ่นตีกันอย่างนี้ผมจะทายออกไหมเนี่ยคืออะไรบ้างโคตรลำบากเป็นคลิปที่โคตรลำบากตัดแล้วแต่ว่ามันไม่ออกเคยออกแล้วกลิ่นหืนกลิ่นหืนกลิ
ินถือเป็นแผ่นเป็นแครกเกอร์หรอเออน่าจะเป็นแผ่นขนมปังนะครับอันนี้นะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นผงๆว่ะอ้าวอะไรล่วงวะอ๋อช้อนล่วงอ่ะมีกรรไกรตัดใช้ปากทำไมกลัวตัดโดนนิ้วไงก็คือเราจะกินอันไหนก่อนลองอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันลืมว่าคืออะไรบ้างอันนี้ผมทายว่าเป็นขนมปังแผ่นถ้ากินก่อนแห้งมากอ่ะไม่บูดแน่นอนอ่ะกินเข้าไปนี่คอแห้งผักอันนี้ขนมปังแน่นอนนะครับขนมปังแผ่นแครกเกอร์แต่ว่าไม่อร่อยจืดๆตัวนี้เฮ้ยมันก็ไม่เป็นเหลวซะทีเดียวนะมันเป็นแบบแย่ๆช้อนผมยังไงเนี่ยผมตักถูกไหมเนี่ยอันนี้ผมน่าว่าจะคล้ายๆทูน่าแต่ว่ากลิ่นมันไม่เหมือนทูน่าเท่าไหร่กลิ่นมันเหมือนทำจากพืชเหมือนแบบมีถั่วเขียวๆอยู่อะไรเงี้ยถั่วลันเตาผมจะกินชิมก่อนคือได้กลิ่นก็ปวดท้องเลยอ่ะเมื่อเช้าไม่ได้อึโหโคตรไม่อร่อยอ่ะเนี่ยผมขอไม่กินแล้วกันแหละไม่อร่อยอย่างรุนแรงคือกินไปนี่อ้วกแตกลบไปอ้วกแตกไปยิงก็สึกไปอ้วกแตกไปแน่นอนนะครับถ้าให้ผมเลือกผมกินขนมปังแผ่นแครกเกอร์ดีกว่าอันนี้เป็นแย่ๆแบบเหมือนเหม็นเหม็นเหม็นเขียวมีอะไรอีกโอ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยขอดูสิขอหมอดูสิขอเซนเซดูสิว่ามันคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนมีถุงอยู่ข้างในอีกถุงอีกชั้นหนึ่งครับผมออกมาแค่อันเดียวแล้วกันนะเป็นผงผงครับทีนี้ชาเหรอชาว่ะน่าจะเอาไว้ชงชากินกับทหารในกองนะครับอันนี้คืออะไรเฮ้ยนี่เป็นผงเหมือนกันนะครับมันคือแป้งหรือเปล่า เหมือนโกโก้วะอันนี้น่าจะเอาไว้ชงโกโก้หรือเปล่าแหละเปื้อนแล้วมือเปื้อนแล้วเดี๋ยวเก็บก่อนมีอะไรที่ใส่ในถาดได้บ้างเนี่ยตัดก่อนเอ้ยอะไรรั่วนังแก๊กเฮ้ยอันนี้มันคือเป็นแท่งๆนะครับอะไรไม่รู้แหละแต่เป็นแท่งๆชิมเลยแล้วกันเฮ้ยตอนแรกนึกว่าช็อกโกแลตแต่ไม่ใช่เหมือนกายศาสตร์น้ำตาลมีน้ำตาลอยู่หวานมันหวานแต่ไม่ใช่กายศาสตร์หมดยังเนี่ยเฮ้ยหมดแล้วเหรอหมดแล้วหรือผมทำร่วงวะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะยังไม่ได้แกะนะเอาเฮ้ยเฮ้ยไหนวะหลุมไหนว่างมั่งเนี่ยหลุมไหนว่างมั่งอะอะหลุมนี้ว่างเทลงมาเลยคืออะไรเป็นอ๋อไม่เหลวนะคะอันนี้ไม่เลอะเป็นแท่งๆว่ะมันกินได้ป่ะวะเป็นแท่งๆไม่รู้อะไรนะเฮ้ยกินได้รูปร่างเหมือนขนมขาไก่แต่รสชาติไม่เค็มไม่ใช่นะครับเหมือนข้าวขนมข้าวญี่ปุ่นที่มันเอาไปอบอ่ะแล้วมันแตกออกมากินไปเริ่มเค็มแล้วโหยังเอออันนี้อะไรไม่รู้นะจะตัดตรงที่มันป่องนี่แหละเอาเอาคราวนี้ลวงไปเลยคราวนี้เอาหายไปเลยเฮ้ยพลาสติกหายกินพลาสติกเอาไปทำไงวะเนี่ยเฮ้ยนี้แบบเหลวแล้วอ่ะเหลวใส่หลุมนี้แล้วกันใส่แค่นี้พอเหลวเอาเฮ้ยกะกี้ก็ใส่ตรงนี้มันไปไหนวะเอาใหม่ใส่ใหม่อ๋อมันไม่ออกมามันติดอยู่ที่ซองก็ว่าอยู่ว่าบีบออกมาแล้วมันหายไปไหนโอเคโอ้โหแล้วก็นิ้วก็เปื้อนนะคืออะไรแย่ อะไรไม่รู้เฮ้ยแต่กินเหมือนเนยถั่วว่ะเออเนยถั่วอันนี้ได้เป็นเนยถั่วนะครับก็ว่าอยู่ทำไมมันแย่ๆเวลามองไม่เห็นแล้วมันรู้สึกขยะแขยงอะนิวทริลล่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่หรอกมันไม่อร่อยเหลืออันไหนบ้างเนี่ยอันนี้ถุงอะไรวะอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรวะไม่มีอะไรมั้งเนาะคงไม่มีอะไรมั้งอ่ะอันนี้เฮ้ยหมดแล้วเหลือนี้อะไรวะเฮ้ยตัดไปตัวอะไรวะเฮ้ยมันมีถุงอะไรข้างในด้วยเอ้าถุงอยู่ในถุงแล้วถุงมีถุงอะไรวะอะไรวะเนี่ยมันคือแป้งแล้วโอ้ยอะไรไม่รู้นะครับแกะออกมาไม่ได้ด้วยโอ้ผมขอเปิดตาเลยละกันไหนๆก็ถุงสุดท้ายแล้วมาไม่ไหวแล้วโอ้ถุงน่องโดนหมดแล้วเฮ้ยทำไมมันเละเทะอย่างนี้อ่ะมันโคตรจะเละเทะเลยนี่ว่าเฮ้ยแต่พอจำได้แล้วอ๋อไอ้บ้านี่มันห้ามกิน เกือบแล้วโหแต่เมื่อกี้ผมกินไอ้นี่ไปนี่แบบหากระจายเลยถุงกันชื้นนะน่าจะใช่แต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบแงะออกมาแล้วมันแกะยากก็เลยไม่ได้กินโหถ้าผมกินไปนี่ฮากระจายเลยเนี่ยปิดตาออกแล้วผมขอเปลี่ยนทรงผมแป๊บนึง
เราเทมาเมื่อกี้นะครับเกือบครบมันมีที่ล่วงอยู่ตรงนี้1ถุงนะครับนี่ส่วนที่เราทาไปเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยน่าจะเอาไว้ใส่น้ำซุปป่ะแล้วแบบคนแล้วกลายเป็นน้ำซุปส่วนนี้ที่ผมบอกว่าเนยถั่วน่าจะเป็นเนยถั่วจริงๆนะดูจากสีนี่ๆอันนี้ๆน่าจะเป็นเนยถั่วจริงแล้วก็อันนี้ที่ผมบอกว่าเหมือนขนมขาไก่แต่ว่าเหมือนแบบไม่ใช่อ่ะนี่นะครับมีความกรุบกรุบกรอบเหมือนแป้งข้าวๆญี่ปุ่นอ่ะอันนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็นแท่งน้ำตาลเหมือนกายศาสตร์มันเหนียวๆอ่ะเคี้ยวๆน้ำตาลเหนียวๆกับถั่วแต่อันนี้มันแบบไม่เหมือนอ่ะมันเป็นพลังงานแคลอรี่บาร์ทหารนั่นเนาะผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรแล้วใครรู้ก็เม้นไว้ได้นะครับส่วนนี้ง่ายสุดเลยอ่ะที่ผมแกะอันแรกๆอันแรกเลยอันที่2ป่ะแล้วผมก็กินแบบกินได้เยอะด้วยอันนี้ก็คือขนมปังแน่นอนนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกประหลาดมากเลยแบบถ่ายคลิปแบบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็แบบกินของที่แบบไม่เคยกินด้วยนะก็คือแบบหวาดเสียวอยู่เหมือนกันแต่ว่าคิดว่าถ้าทหารกินได้แล้วคงกินได้เหมือนกันแล้วก็ไม่ตายนะครับเพราะตายก็คงจะแพ้ในสนามรบในสงครามแน่นอนครับมาปิดอาณาเขตเวทแล้วนะครับโยอิคิเทนไคยินดีต้อนรับเข้าสู่นิโตะชาแนล